ว่าของเขาเสียนะครับว่าเขาเสียหรือจะยุ่งนะครับท่านผู้ชมเลยให้ดูทั้งกรอบนี่เลยนะครับคือขุนแผนอุ้มไก่ยิ้มรับทรัพย์ครับวันนี้ไม่ไปเร็วนะวันนี้ไปช้าๆไปเร็วแล้วเมื่อยนะครับขี้เกียจวิ่งนะเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบินนะครับวันนี้ยิ้มรับทรัพย์ออกโดยวัดป่าหนองหล่มท่านผู้ชมออยเตรียมสรูนเขาจะเขียนไว้นะด้านข้างนะด้านข้างท่านผู้ชมดูดีๆเขาเขียนไว้ออยเตรียมสรูนนะครับแล้วก็ข้างนี้นะเห็นไหมท่านผู้ชมเหรียญเนี่ยไม่ได้ออกที่วัดไพรพัฒนาครับออกที่วัดป่าหนองหล่มออกวัดหลวงปู่หมุนนะครับที่วัฒนานครสระแก้วนะครับปี2539ถึง40ที่หลวงปู่สวงท่านไปเสกกับหลวงปู่หมุนนะกุบุญบารมีเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยเหรียญนี้ถือว่าเหรียญสุดยอดแห่งปีก็ว่าได้ท่านผู้ชมนะครับชื่อเหรียญเนี่ยพระอาจารย์ขวัญแห่งวัดป่าหนองลมวัดหลวงปู่หมุนเนี่ยท่านตั้งไว้ยิ้มรับทรัพย์มายิ้มรับทรัพย์องค์นี้นะครับมันต่างกับวัดภัยพัฒนานะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะจะชื่อเดียวกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมหาก่อนนะว่าผมเอาไว้ไหนยิ้มรับทรัพย์เจอไหมล่ะคนนี้ยังไม่เจอครับยิ้มรับทรัพย์จะได้เปรียบไหมเนี่ยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างอัปก้านะเนื้อแข็งแล้วก็เหรียญที่สวยฉันชอบนั่งยองๆอย่างนี้อยู่แล้วพ่อมีแต่ให้นี่เป็นเหรียญคู่บารมีอีกเหรียญหนึ่งนะนี่ยันของท่านท่านชอบเขียนยันอย่างเงี้ยยันกลมๆเนี่ยนะครับยันกลมๆเวียงไปเวียงมาเนี่ยครับท่านผู้ชมผมพยายามหาท่านผู้ชมได้ดูเหรียญยิ้มรับทรัพย์อีกรุ่นหนึ่งที่ออกโดยวัดไพรพัฒนานะครับปีสุดท้ายปี43นะครับชื่อดีชื่อดีนะชื่อสวยงามแต่ว่านะครับหายังไม่เจอนี่สิจะมีแต่ไหมนะเดี๋ยวหาเจอเรามาให้ดูดีกว่าไปเรื่องอื่นก่อนนะไปตอนอื่นก่อนแล้วก็จะมีพญาคุดนะเป็นพญาคุดพญาคุดหลวงปู่สวงออกโดยวัดไพรพัฒนามี2สีนะสีทองกับสีดำทั้งหมดแล้วจบเลยครับด้านหลังจะเป็นรูปหลวงปู่นะรูปหลวงปู่สวงนะครับแล้วด้านหน้านี่คือจะเป็นทรงหลวงปู่พญาคุดแกะให้ดูเลยดีกว่านะจะได้สบายใจคนที่อยากเห็นอยากรู้นี่แหละครับเห็นไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมยกให้ใกล้ๆเห็นไหมนี่คือเหรียญของวัดไพรพัฒนานะครับที่ทำออกมาเป็นทรงพญาคุด
นะครับใครที่บูชาพญาครุฑเท่าเกี่ยวกับหน่วยราชการเนี่ยทำราชการที่เป็นเอกสารมีตาครุฑเนี่ยอะไรก็ตามนะจะเป็นครูเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตาครุฑเนี่ยดีค่ะเอาเก็บไว้ที่บ้านก็ได้พกไปที่รถก็ได้ไว้ใกล้ตัวก็ดีนะเพราะเราทำงานสายนี้อยู่แล้วนะบูชาท่านไม่ผิดหวังครับหนังสือเอกสารต่างๆพิมพ์ด้วยตาครุฑหมดนะครับท่านจะแบ่งเบาช่วยเราได้นะก็ของตาครุฑนี่แหละท่านผู้ชมและผู้ฟังสุดยอดของขลังแห่งปีที่ผมพูดถึงนี่สวยงามครับนี่เป็นสีดำนะครับหลวงปู่สวงนี่ท่านผู้ชมทุกคนได้สัมผัสแล้วก็ถ้าเคยรู้จักท่านนะจะรู้ว่าท่านเนี่ยมีพลังงานเยอะคือเป็นพระที่มีฤทธิ์อ่ะนะครับเป็นพระที่มีฤทธิ์มีฤทธิ์ดีโดยที่ไม่ต้องโฆษณานะมันมีองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่กับองค์เล็กนะครับท่านผู้ชมบางคนบอกว่ามันมีกี่แบบอ่ะมันก็มีหลายแบบนะไม่มีหลายแบบครับมีองค์ใหญ่องค์เล็กอย่างเดียวนะครับหลายแบบไม่มีนะมีแต่องค์ใหญ่เนี่ยองค์ใหญ่อย่างนี้คือองค์ใหญ่นะครับองค์กลางองค์รองต่างๆมีแค่สองไซส์นี่แหละสามไซส์อีกไซส์หนึ่งก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะเอาไปใช้พุทธคุณดีไปทางไหนฮะเออบางคนถามหลายเที่ยวหลายค่าละดีในด้านของมหาโชคมหาลาภนะครับใครที่ต้องการมีทรัพย์สินเยอะๆนะมีเงินทองมากๆนะบางคนบอกว่าอยากบูชารูปหล่อลอยองค์นะครับที่มีอยู่เนี่ยนะครับว่าไซส์อะไรนะครับคือประมาณ2 นิ้วได้นะนะครับเหรียญพ่อมีแต่ให้นะแล้วก็นะไฟไม่ใช่ไฟช็อตหรอจืดๆไม่ช็อตนะไฟไม่ช็อตนะครับนี่ก็จะเป็นสายของหลวงปู่สวงโดยตรงเลยถ้าคนชอบนะเขาเรียกว่าหลวงตะเบาะนะครับด้านหลังจะพิมพ์หลวงตะเบาะไว้เลยนะแห่งพุทธแบงนะครับรุ่นเนี้ยก็ถือว่ามาตรฐานโลกแล้วกันนะให้ความการันตีได้นะครับมาตรฐานโลกคือแท้สุดนะครับบางคนบอกมีแท้มากกว่านี้ไหมโอ้โหตอบยากเลยมีแท้มากกว่านี้ไหมนะครับมีเนี่ยมียิ่งปีเก่าก็ยิ่งแท้ขึ้นปีใหม่ก็ของมันแท้อยู่แล้วนะจะเก่าจะใหม่มันก็แท้วันยังค่ำนะครับก็ถือว่าเก็บไว้นะครับเก็บไว้บูชาที่มันแรงๆที่เขาเล่นกันจริงๆอ่ะก็คือไม่มีกี่องค์หรอกนะครับท่านผู้ชมที่เขาเล่นกันโดยมากจะอยู่ถ้ามือเซียนเนี่ยของก็จะปรับขึ้นหมดดีไม่ดีอาจหมดก็ได้นะปรับขึ้นหมดแล้วก็หมดก็ได้นะครับนี่เอามาให้ดูกันแบบสบายๆนะท่านผู้ชมส่วนเหรียญต่างๆหรือรูปหล่อลอยองค์เนี่ยก็พอมีอยู่นะผู้ชมนะรูปหล่อลอยองค์เนี่ยส่วนมากในยุคหนึ่งอ่ะท่านหมดนะเพราะเขานิยมรูปหล่อลอยองค์แต่ว่าพระหลวงปู่สวงเนี่ยรูปหล่อลอยองค์เนี่ยไม่ค่อยออกก็คือเขาไม่ค่อยนิยมอ่ะผู้สาวเจ้าบ้านเขาไม่ค่อยเล่นนะไม่ค่อยนิยม
ไม่เหมือนภาคกลางเนี่ยเขาจะนิยมรูปหล่อลอยองค์นะครับมีมูลค่าส่วนจะเป็นง่างพระง่างสายมีกี่สายบางคนถามพระง่างเนี่ยไม่มีหลายสายหรอกนะมีปางเขมรกับปางลาวนะที่เขานิยมแล้วก็เอามาใช้กันตามทั่วไปเนี่ยได้เห็นจะได้เห็นกันนะเหตุผลที่ผมมาเรียงเนี่ยจะได้เห็นไปพร้อมกันนะนั้นก็จะเห็นไม่เท่ากันท่านผู้ชมก็เสียเปรียบนะยังไงก็เสียค่าน้ำค่าไฟแล้วล่ะนะครับอยู่ที่บ้านเปิดไฟเปิดแอร์ชมเนี่ยเราก็ต้องอยากได้ของแท้ไม่มีใครอยากได้ของเทียมของที่ไม่มาตรฐานหรอกนะครับโดยที่เนี่ยเป็นของที่วัดแล้วออกโดยที่วัดเนี่ยแท้ทุกองค์นะครับที่มีอยู่นอกจากมันไม่มีของก็คือไม่แท้ไม่มีก็คือไม่รู้นะครับแต่กล้าการันตีเครื่องหมายของหลวงปู่สวงได้ทันทีนะครับว่าพุทธคุณของหลวงปู่สวงเนี่ยไม่ธรรมดานะความแรงความแรงก็แรงอยู่แล้วนะที่เราปลูกสวงเนี่ยบางคนอยากได้นะมันมีเป็นผ้าผงเนี่ยบางคนชอบผ้าผงนะครับผ้าผงเนี่ยเป็นบุญญาฤทธิ์ในเรื่องราวของส่วนผสมต่างๆนะส่วนผสมของผ้าผงนี่มันผสมได้มากไม่ว่าจะเป็นข้าวก้นบาตรนะครับครับอันนี้คือพื้นแผนอุ้มไก่นะเรียกว่ารุ่นเปิดกุหรือเลื่อนกุนะดูความหนาความบางนะพอดีพอควรนะนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เขียนพุทธแบงหลวงตะเบาะดูความเก่าของเนื้อนะแล้วถ้ามือจับมากๆเนี่ยมันจะมันไปอีกแบบนะมันจะติดนะพุทธคุณต่างๆเนี่ยจะหายไปบ้างนะที่เขาลอยขึ้นมาแต่ว่าถามว่ามันแท้หรือมันสุดยอดของวัตถุมงคลแห่งปีไหมรุ่นนี้ที่จริงๆแล้วความตั้งใจการทำเหรียญชุดนี้เอามาจากพุทธแบงหรือประเทศเขมรเนี่ยก็ถือว่านะปฏิปทาหรือความคิดของคนที่สร้างหรือให้หลวงปู่ได้เสกเนี่ยถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะครับถามหมายความหมายไทม์ไลน์ที่บอกว่าทุ่มแผนอุ้มไก่ความหมายท่านผู้ชมความหมายอยู่ตรงนี้นะผมบอกให้ไก่เนี่ยหลวงปู่สวงท่านชอบอยู่แล้วท่านชอบเป็นชีวิตจิตใจมาตั้งแต่สมัยท่านอยู่บ้านท่านแหละนะเป็นไก่เป็นกีฬาพื้นบ้านต่างๆแกชอบตีไก่ชอบชนไก่แล้วก็ชอบประเพณีพื้นบ้านที่เขามีไก่อยู่แล้วน่ะนะครับท่านผู้ชมก็เลยเอาความหมายตรงนี้เอามาใส่นะครับไก่เนี่ยเป็นผู้ที่ตื่นแต่เช้านะครับนอนเร็ว6 โมงเนี่ยนอนแล้วนะเช้าตื่นนะทำมาหากินนะครับคือออกไปคุยหาอะไรก็ตามนะท่านเคยเห็นไก่นอนดึกไหม2 ทุ่ม3 ทุ่มมาถ้าไม่ดู6 โมงอ่ะมืดเมื่อไหร่นะไก่ขึ้นนอนบนต้นไม้ขึ้นนอนในรังหรืออะไรก็ตามเขาจะขึ้นนอนทันทีนะครับตีสี่ตื่นแล้วคิดเอาแล้วกันนะครับเขาบอกว่านอนเหมือนไก่ตื่นเหมือนไก่นี่รวยนะเขาเลยเอาความคิดตรงนี้มาใส่กับพุ้นแผนพุ้นแผนเนี่ยเป็นเจ้าตำรับตำราของมหาเสน่ห์อยู่แล้วคำว่าพุ้นแผนมหาเสน่ห์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนะบางคนบอกเอ้ยพระพุ้นแผนเนี่ยต้องเกี่ยวกับผู้หญิงเจ้าชู้นะถ้ามีพุ้นแผนแล้วจะมีแฟนเยอะมีเมียเยอะอะไรก็ตามอย่าไปคิดอย่างนั้นนะมันเป็นความหมายมันเป็นความหมายแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วเลย
ามาตีความให้มันเป็นอย่างนี้พอตีความเป็นอย่างนี้แล้วก็หยิบเข้ามารวมกันนะเอาความขยันของไก่นะเอาความเมตตานะครับความรักของหลวงของเมตตาของพุ่มแผนมาใส่เพื่อจะให้เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่เมตตามหานิยมเหรียญเนี้ยทํามาค้าขายได้ความเจริญรุ่งเรืองนะก็เลยมันรวมเป็นพุ่มแผนอุ้มไก่เออความหมายถ้าบางคนไม่รู้ก็คิดว่าเอ้ยจะไปอุ้มไก่ตีไก่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะความหมายมันมีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเรื่องราวของคนที่เขาหยิบเอาความหมายต่างๆเอามาใส่ให้ได้รู้นะครับท่านผู้ชมนี่คือพุ่นแผนอุ้มไก่สายหลวงปู่สวงนะครับจะมีสไตล์นี้พุ่นแผนอุ้มไก่พายกุมารก็อีกแบบหนึ่งนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นพุ่นแผนพายกุมารนะครับอุ้มไก่ไหมท่านผู้ชมชมสิฮะอุ้มไก่เหมือนกันนะครับอุ้มไก่เหมือนกันแต่ว่าเป็นพายกุมารนะผู้ชมพุทธคุณต่างๆที่พื้นแผ่นอุ้มไก่เนี่ยบางคนไม่รู้จักนะจริงๆแล้วมันเป็นของดีคู่ฟ้าเมืองไทยมานานแล้วล่ะแล้วก็เป็นของดีจริงๆสำหรับคนที่ชอบเมตตาการค้าขายต่างๆเนี่ยนะจะไก่ที่มีเด็กหรือพายกุมารนอนด้านล่างท่านผู้ชมดูจะชัดนะนะครับอันนี้ถือว่าไม่ใช่เหรียญเก่าเท่ากับพ.ศ.19นะเหรียญทำขึ้นในเราพ.ศ.30ถึง35นะครับท่านผู้ชมนะครับดูดินเนื้อดินนะครับเนื้อปูนปั้นหรือเนื้อดินต่างๆเนี่ยจะแตกต่างนะครับแล้วก็ความหนาความบางความใหญ่เนี่ยใหญ่กว่ากันนะครับใหญ่กว่ากันเห็นไหมท่านผู้ชมทรงมันจะใหญ่กว่ากันนะครับถามหมายความหมายว่าทําไมมันใหญ่กว่ากันได้ยังไงใหญ่กันก็คือว่ามันจะมีพายกุมารเนี่ยถ้าองค์เล็กจะมองไม่เห็นเขาก็เลยทําเป็นองค์ใหญ่นะก็เลยต้องทําฐานเนี่ยให้มันใหญ่แล้วก็ซุ้มของพุ่นแผนเนี่ยก็จะใหญ่ไปด้วยเห็นไหมสองเหรียญเนี่ยเห็นไหมเหรียญนี้จะใหญ่กว่ามองด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับจะใหญ่กว่าถามว่าแล้วเหรียญถัดไปนี่เหรียญพุ่นแผนรุ่งกว่าในเนี้ยเท่ากันไหมนี่บล็อกเดียวกันครับออกมาจากพุทธแบงที่เดียวกันนะมีสองสีนะสีแดงสีแดงแบบนี้แหละนะแล้วก็สีออกดำดำเชิงดำดำแต่ก็ดำดำไม่มากนะครับดำไม่มากถ้าสีแดงก็ประมาณนี้ถามว่ารุ่นนี้พุ่นแผนอุ้มไก่กับพุ่นแผนอุ้มไก่แห่งภูตะแบงพ.ศ.19บล็อกเดียวกันไหมนะครับบล็อกเดียวกันไหมอยู่ด้านหลังครับคนละบล็อกนะครับคนละบล็อกนะท่านผู้ชมแท้ไหมแท้เหมือนกันครับอันนี้องค์ที่แท้อันนี้จะสร้างหลังกว่าพ.ศ.19นะครับนี่เป็นเหรียญที่ระวังอย่างยิ่งเลยต้องใส่กรอบไว้นะอันนี้หลวงพ่อท่านใช้นะนะครับเอามาผู้ชมจะได้ชมกันจะได้เห็นและได้เปรียบเทียบกันผมไม่แกะออกนะครับกลัวพระของเขาเสียนะครับพระเขาเสียหรือจะยุ่งนะครับท่านผู้ชมเลยให้ดูทั้งกรอบนี่เลยนะครับคือผุนแผนอุ้มไก่ยิ้มรับทรัพย์ครับวันนี้ไม่ไปเร็วนะวันนี้ไปช้าๆไปเร็วแล้วเมื่อยนะครับขี้เกียจวิ่งนะเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบินนะครับวันนี้ยิ้มรับทรัพย์ออกโดยวัดป่าหนองหล่มท่านผู้ชมออยเตรียมสรูนเขาจะเขียนไว้นะด้านข้างนะด้านข้างท่านผู้ชมดูดีๆเขาเขียนไว้ออยเตรียมสรูนนะครับแล้วก็ข้างนี้นะ
เห็นไหมท่านผู้ชมเหรียญเนี่ยไม่ได้ออกที่วัดไพรพัฒนาครับออกที่วัดป่าหนองหล่มออกวัดหลวงปู่หมุนนะครับที่วัฒนานครสระแก้วนะครับปี2539ถึง40ที่หลวงปู่สวงท่านไปเสกกับหลวงปู่หมุนนะกุบุญบารมีเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยเหรียญนี้ถือว่าเหรียญสุดยอดแห่งปีก็ว่าได้ท่านผู้ชมนะครับชื่อเหรียญเนี่ยนะพระอาจารย์ขวัญแห่งวัดป่าหนองลมวัดหลวงปู่หมุนเนี่ยท่านตั้งไว้ยิ้มรับทรัพย์มายิ้มรับทรัพย์องค์นี้นะครับมันต่างกับวัดไพรพัฒนานะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะนะจะชื่อเดียวกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมหาก่อนนะว่าผมเอาไว้ไหนยิ้มรับทรัพย์เจอไหมล่ะคนนี้ยังไม่เจอครับยิ้มรับทรัพย์จะได้เปรียบไหมเนี่ยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างอัปก้านะเนื้อแข็งแล้วก็เหรียญที่สวยฉันชอบนั่งยองๆอย่างนี้อยู่แล้วพ่อมีแต่ให้นี่เป็นเหรียญคู่บารมีอีกเหรียญหนึ่งนะนี่ยันของท่านท่านชอบเขียนยันอย่างเงี้ยยันกลมๆเนี่ยนะครับยันกลมๆเวียงไปเวียงมาเนี่ยครับท่านผู้ชมผมพยายามหาท่านผู้ชมได้ดูเหรียญยิ้มรับทรัพย์อีกรุ่นหนึ่งที่ออกโดยวัดไพรพัฒนานะครับปีสุดท้ายปี43นะครับชื่อดีชื่อดีนะชื่อสวยงามแต่ว่านะครับหายังไม่เจอนี่สิจะมีแต่ไหมนะเดี๋ยวหาเจอเรามาให้ดูดีกว่าไปเรื่องอื่นก่อนนะไปตอนอื่นก่อนแล้วก็จะมีพญาคุดนะเป็นพญาคุดพญาคุดหลวงปู่สวงออกโดยวัดไพรพัฒนามีสองสีนะสีทองกับสีดำทั้งหมดแล้วจบเลยครับ